ตาสัมาสัตวะสทัตังหลายเฮ้ยโนมทากามเดนังตาโยฟังทามฟังจงได้จดได้จำเฮแมนแมนเก็บเอาแก่นเอาสารอย่าเหมือนดังเนตานกบตัวเท้านางอยู่เฝ้าก้าวดอกบัวบานเฮงเมินนานเป็นขวบก็บ่ได้พบจวบไก่สอนสุสายพมอดเม่นเพิงอันติดโยลำมายเตอไกลตากอปากันมาซอสอดล้อนเอายอดบัวไข่โอป่าไม้ดังเนรแล้วก็มาได้นมเท่าหน่อยิ่งจะพังก็มาฟังได้ได้พังก็บ่าวก้าวถึงไปบ่ติดตัวสายสืบสนบ่ได้สืบฮ้อนเอาเกณฑ์เอาสารก็มาเหมือนดังเนตานกบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้ากา
ดอกบัวนั้นแลนาตันตังหลายหายจอคอนคอนจงเมตใจลิงโลในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตนจากเป็นเมงมองคอนอันพาเสดอันจากได้เกิดสุขสามประการเกว่าสกนายสงสารลูกลาสกนายเมืองคนสกนายเมืองบนแลจันฟ้าและสกนายเมืองแก้วยอดมาหารับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญานารนังรัตนันเตปัญญาเป็นรัตนาแก้วของคนสาธโวดุลาโสโตจนาสัพพุริสัตตังหลายตั้งเด็กขายิ่งใจหนุ่มน้อยหน้าตาชื่นจ้อยเจยบานยกมือสานขาบไว้เมตึงพบภาพมาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านขันจักจวนกันมาม้วนโมเข้าสู่วัดวารามเสบตาด้วยตามเดิมอ่อนก่อนเกิดมาชาตินี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญชาติเก่าสร้างมาหากการกาบดายเพชรเน้นจินดาเงินคำบาดใจบอดเต้าได้ไวพระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหือหายจากเมื่อเศร้ามัวฟัง
โอ้ต่างบนต่างบาปกรรมกายหยาบนี่ไกลจิตใจผ่องใสดังแก้วพ่อแม่ศรัทธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่แน่รับฟังธรรมเทศนาขอกราบนอบน้อมปูชาเอาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อก็หม่อมจอมหัวกาบกะละวะไวยสาตันพระมหาเทรานุเทระเจ้าทุกตนทุกองค์โดยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญพรไปถึงยังตัดบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมตั้นผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบปะกับรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวออกอากาศที่วัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยมีพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนี้บัดใดปะบัดใดปอบศรัทธาญาติโยมมา2อาทิตย์ก็คือว่ากึ่งเดือนเนื่องจากว่าทางวัดมีจัดกิจกรรมบวชสมณเณรภาคดุรุร้อนบวชเณรเป็กตุเจ้าโอ้อยู่กันหลายศรัทธาญาติโยม22 23ตนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในฐานะประธานสงฆ์ปู่นำวัดวาอารามก็จะต้องดูแลละเอ็กละอ่อนตรวจโยโกห้องนำบิณฑบาตนำผันปอนอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนตึงตัวเจ้าตึงสมณเณรผู้บวชใหม่คือได้หยุดตามน้ำตามธรรมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบ่ได้ศรัทธาญาติโยมถ้าปล่อยไปเนี่ยโตนะมันเหมือนกับว่าเงียบปูใส่ข้องอ่ะศรัทธาญาติโยมคนหนึ่งไปต่างคนนั่นไปต่างตนนี่ไปต่างโอ้สะปะสะปื้นเนาะก็อบรมผ่านไปละศรัทธาญาติโยมเนาะ12วันก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึงวันที่9เมษายนต่ออิตอละเหมือนกันเนอสถาญาติโยมนะไปตั้งละเอกละอ่อนนี่ก่อนเอาละสถาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2567บางท้องที่ก็ถือเอาวันนี้เป็นวันสังขารหล่องบางท้องที่ก็ถือเอาวันผูกนี้เป็นวันสังขารหล่องจะใดก็ดีบางท้องที่บางท้องถิ่นมันก็บ่เหมือนกันมันก็เป็นไปตามบนเฮาว่ามันเป็นไปตามพื้นถิ่นของภัยของมันที่มีความเจือที่มีความแตกต่างกันไปก็บ่เป็นหยังศรัทธาญาติโยมจะเอาวันนี้เป็นวันสังขารหล่องก็ได้จ
จะเอาวันผูกเป็นวันสังขารหลองก็ดีจะเอาวันพญาวันเป็นวันที่15ก็ดีจะเอาวันพญาวันเป็นวันที่16ก็ดีมันก็ได้เหมือนกันหมดสาธาญาติโยมเพราะว่าเฮามีลักษณ์เหมือนอย่างเดียวกันก็คือว่าเฮามีความหักความเคารพความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวกันหมดศรัทธาญาติโยมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมประเพณีอายังต่างๆมันเป็นตัวเชื่อมโยงมันเป็นแค่เปลือกเป็นพี่ศรัทธาญาติโยมที่มันดึงดูดนะคือหมู่เฮาทั้งหลายเข้ามาณสถานที่แห่งเดียวกันนั่นก็คือมาศึกษาหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหมดก็คือการฮื้อต้านการรักษาศีลและก็การเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันหมดบ่ได้แบ่งแยกชนชั้นวรรณะมาบ่ได้มีการเอาวันเดือนปีเลิกยามมาเป็นเส้นกั้นจิตกันใจของหมู่เฮาจะปุดเอาไว้ศรัทธาญาติโยมจะได้หมู่เฮาตันทั้งหลายก็หล่อหลอมเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหมดทุกผู้ทุกท่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนร้อยตีนจ้างศรัทธาญาติโยมต้องห้อยตีนจ้างนี่อันว่าศรัทธาญาติโยมมันใหญ่เนาะต้องนะเวลาแม่ก็ดีมาหย่ำมาเหยียบใส่เวลางัวควายก็ดีมาหย่ำมาเหยียบใส่เวลาสัตว์เล็กสัตว์ตัวน้อยมาหย่ำมาเหยียบใส่ร้อยตีนจ้างนั้นร้อยตีนจ้างนั้นก็โหบเอามดศรัทธาญาติโยมนะก็เปรียบเสมือนกับหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะบ่ว่าชนชาติใดภาษาใดนะจะนับถือศาสนาก็ตามบัณฑ์นับถือศาสนาพุทธก็ตามนี่นะสุดท้ายแล้วนะพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายก็อยู่ในห้องในหอยนะในเรื่องของการฮื้อต้านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันหมดศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นนะของใจเอก็เชื่อไผเชื่อมันนะแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆแล้วเนี่ยนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกล่าวเอาไว้ว่าตัดเอาไว้ว่าสุนัขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะนะนั่นก็หมายความว่าเลิกดียามดีเวลาดีการดีอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่การกระทำของเฮาศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาทำดีคิดดีพูดดีเวลานั้นน่ะเป็นวันมงคลของเฮาเป็นวันไผญาวันของเฮาแต่ถ้าว่าถ้าเฮาคิดบ่ดีอู้บ่ดีนะใจบ่ดีนะวันนั้นก็เป็นวันอัปมงคลของเฮานั่นล่ะศรัทธาญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วอยู่ที่การกระทำนะตลอดจนถึงจิตใจตลอดจนถึงกรรมอู่กรรมจ๋าของเฮาตันทั้งหลายหมดนะกายวาจาใจของเฮาตันทั้งหลายหมดล้วนแล้วทำให้เกิดเลิกดียามดีถ้าเฮาคิดดีทำดีอูดีอีน่ะศรัทธาญาติโยมเนาะวันมันก็ดีเลิกก็จะดียามก็จะดีนะเพราะฉะนั้นวันไผญาวันวันปากเตือนวันปากปีวันสังขารปีใหม่มันอยู่ที่กายวาจาใจของเฮาตันทั้งหลายหมดศรัทธาญาติโยมนะมันบัดใจดูที่ปฏิทินว
วันที่13 14 15 16มันบ่ใจอยู่ติวันปากปีปากเดือนปากวันปากยามวันเหน่าวันไผญาวันนะมันจะดีบ่ดีศรัทธาญาติโยมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮาศรัทธาญาติโยมขึ้นอยู่กับกายของเฮาขึ้นอยู่กับวาจาของเฮาขึ้นอยู่กับจิตกับใจของเฮาทั้งหมดศรัทธาญาติโยมนะวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำเสนอคติธรรมคำสอนเรื่องของความไม่ดีไม่ถูกต้องทุกประการความบาปดีความบาปถูกต้องทุกประการมันก็มีอยู่ในโลกนี้ศรัทธาญาติโยมความบาปดีกู่กับความดีเนาะความบาปถูกต้องก็กู่กับความถูกต้องศรัทธาญาติโยมความบาปชอบธรรมก็กู่กับความชอบธรรมบ่มีมนุษย์ที่ไหนเกิดมาบนโลกใบนี้ที่มีกิเลสอยู่จะถูกต้องทำถูกไปเหี่ยมดอีน่ะศรัทธาญาติโยมมันตึงเป็นไปบ่ได้เสาะพอเตอะศรัทธาญาติโยมตราบใดศรัทธาญาติโยมติหมู่เฮาตั้งทั้งหลายยังมีความโลภความโกรธความหลงอีน่ะโอ้เฮาก็เต็มไปด้วยความดีและความบ่ดีความถูกต้องและก็ความบ่ถูกต้องความชอบธรรมและก็ความบ่ชอบธรรมความบ่ดีความบ่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเปิ่นบอกเอาไว้ว่าเป็นการทุจริตศรัทธาญาติโยมเป็นการประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและก็มโนทุจริตในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมเปิ่นสอนให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยประพฤติสุจริตธรรมนะก็คือว่ามีความประพฤติในทางที่ดีแล้วก็ละเว้นการทุจริตการทุจริตก็คือว่าการประพฤติทางที่บ่ดีเพราะว่าอะหยังเพราะว่าความทุจริตนี้ศรัทธาญาติโยมนะเป็นความประพฤติบ่ดีปฏิมันบ่ถูกต้องทางด้านกายทางด้านวาจาและก็ทางใจการประพฤติทุจริตนี้ศรัทธาญาติโยมย่อมจะส่งผลให้เกิดการเบียดเบียนต่อบุคคลใกล้เคียงและก็บุคคลอื่นได้สอดคล้องกับภาษิตไทยที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะแต่บาเดลนี่บาเป็นจะอ่านศรัทธาญาติโยมนะกับแผลงไปเหรอเหมือนปันหนึ่งล้อเลียนว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ถ้ากินของราชการกินได้นานทีเดียวเนี่ยมันไปเปลี่ยนกำอู้กำจ่าเพิ่นไปเหรอคนติบาตีหมุนนี่เนาะจะนั่นการทุจริตปนห้องว่าคอร์รัปชันเนาะภาษาอังกฤษเป็นว่าอย่างอีกด้วยการรับซึ่งสินบนเนาะตกลงว่าจะฮื้อด้วยการข่มขู่หรือว่าด้วยการบังคับนะฮื้อทำตามโดยติบัติเต็มใจการบ่ทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดจากคำนองครองธรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเมินยาวนานนะจะใดก็ดีเมื่อเฮาตั้งหลายพิจารณาพอเอาแล้วจะฮู้ว่าปัญหาในลักษณะจะอีปัจจัยเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต่ออ้ําแต่ว่ามีมาตั้งแต่อดีตแม้แต่ในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังพระทรงพระชนอยู่นี้ก็เคยเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมดังตัวอย่างเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในนิทานว่าในสมัยหนึ่งศรัทธาญาติโยมอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชคฤห์
วันนั้นพระสารีบุตรได้ฟังข่าวสารจากหมู่ตุเจ้าทั้งหลายว่านะมีปู่พราหมณ์คนหนึ่งในเมืองราชคฤห์นะเป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาททำการทุจริตโดยอาศัยอำนาจของพระราชาไปเบียดเบียนศรัทธาประชาชนปนห้องว่าช่อราชนะและก็อาศัยความเป็นหัวหน้าในหมู่ประชาชนเที่ยวไปเบียดเบียนรัฐหรือปนห้องว่าบังหลวงนะเพื่อนำประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตัวโดยที่ว่าปู่พราหมณ์คนนี้ทำการทุจริตทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นตีแม้ว่าช่อราชบังหลวงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเมื่อพระสารีบุตรหูจะอันแล้วก็เลยไปเดินต่างไปปะใส่ปู่พราหมณ์คนนั้นเพื่อที่จะแสดงธรรมะฮือหันโตดของการกระทำดังกล่าวนี่นะพระสารีบุตรศรัทธาญาติโยมเป็นบุคคลที่มีปัญญาหลุศรัทธาญาติโยมเนาะเมื่อเดินตามไปกรุงราชคฤห์แล้วก็เข้าไปหาปู่พราหมณ์คนนั้นก็ได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วก็เลยถามปู่พราหมณ์คนนั้นขึ้นว่าปู่พราหมณ์เฮ้ยการตีท่านทำช่อราชบังหลวงเนี่ยเป็นเรื่องแต่ก็แฮ่นี่เนาะปู่พราหมณ์คนนั้นก็ตอบไปว่าโอ้กับผมทำแต่ที่ทำไปนั้นมีเหตุผลอยู่นี่อ้างเหตุอ้างผลล่ะก็คือว่าที่ทำไปนั้นก็ต้องเลี้ยงดูป่อเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูบุตรลูกเต้าภรรยาอีกทั้งก็ยังมีญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องที่จะต้องดูแลทำพระคุณเจ้าเหยปลายแหมบปอก็ยังมีลูกน้องบริวารที่จะต้องมาปึ่งป้าอาศัยกับผมอยู่ดังนั้นการที่ผมทำลงไปนั้นบาดใจทำเพื่อตัวเก่าอีโลแต่ว่าเสียสละทำเพื่อคนอื่นตั้งหลายนี่ปู่พามันแก้ตัวอย่างอีศรัทธาญาติโยมพระสารีบุตรก็ได้กล่าวแย้งเหตุผลฟังไปว่าการทำความผิดด้วยการเบียดบังทรัพย์จากรัฐและศรัทธาประชาชนนั้นนำมาเป็นของตัวเก่าแล้วก็อ้างเหตุผลว่าจะนำไปเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องบุตรลูกเต้าภรรยาญาติสนิทมิตรสหายบริวารเปิดห้องว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าอ้างถึงคนอื่นแท้จริงแล้วความผิดที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแล้วมาจากตัวท่านทั้งหมดปู่พราหมณ์เหยเพราะว่าตัวท่านเป็นคนที่เริ่มต้นลงมือช่อราชบังหลวงทั้งนั้นท่านจะอ้างว่าทำเพื่อคนอื่นบ่ได้เพราะคนที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำเช่นนี้ก็คือตัวท่านนั่นเองและก็พวกพ้องของท่านนั่นเองแต่กลับมีผู้เสียหายเพราะว่าท่านน่ะไปเบียดเบียนนะคนจำนวนมากดังนั้นขอให้ปู่พราหมณ์ได้หันประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนถ้าหากบ่ทำจะอีแล้วท่านจะได้รับกรรมอันนักตามการกระทำของท่านนะนี่พระสารีบุตรก็สอนไปอย่างอีศรัทธาญาติโยมนะปู่พราหมณ์นั้นได้พิจารณาถึงเหตุและผลของพระสารีบุตรเป็นลักเนาะศรัทธาญาติโยมก็เลยกับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวศรัทธาญาติโยมกลับชั่วให้เป็นดีนะเลิกทำกรรมชั่วที่มุ่งประโยชน์ตนเองและก็พวกพ้องแล้วก็หันทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยที่ว่ามุ่งเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองศรัทธาญาติโยมนะการที่หมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเพื่อความสำคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมนี้องค์สมเด็จพระมเหตราธิเบศพระบรมราชนกผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยเปิ่นได้มีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์นะศรัทธาญาติโยมการทำหน้าที่โดยเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมีความสำคัญมากที่สุดเมื่อหมู่เฮาทั้งหลายทำด้วยจิตใจที่เสียสละทำเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างดีแล้วในภายภาคหน้าย่อมจะได้รับประโยชน์ส่วนตนโดยมาคนเดียวบ่ว่าจะเป็นลาภผลทรัพย์สินหรือว่าชื่อเสียงกิตติยศเนาะก็จะบังเกิดแก่ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้ที่เป็นใจเพราะว่าอย่างเพราะว่าการหันแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นธรรมะที่มุ่งทำลายความเบียดเบียนนะอันก่อทุกข์คือเกิดขึ้นในโลกเมื่อทำลายความเบียดเบียนได้ย่อมประสบกับความสุขที่มีความยั่งยืนดังพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวเอาไว้ว่าอภัยยาปัจฉังสุขังโลเกปานะภูเตสุสัญญโมแปลว่าความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกการบำเบียดเบียนในตินี้ศรัทธาญาติโยมหมายเอาการสำรวมในสัตว์ทั้งหลายก็คือว่าบำเบียดเบียนต่อเพื่อนมนุษย์หรือว่าการบาทําคนอื่นหรือสัตว์อื่นได้เดือดร้อนจากการกระทําของตนเองบ่ว่าจะเป็นตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจก็ตามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะความเบียดเบียนตั้งกายก็ได้แก่การข่มเหงรังแกคนอื่นการทำร้ายคนอื่นการกระทำอื่นๆใดที่เป็นการสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นโดยทำเมื่อเขาเดือดร้อนเกิดความทุกข์ตั้งกายความเบียดเบียนทางวาจาก็ได้แก่การใช้วาจาทำให้คนอื่นเป็นตุกเดือดร้อนเช่นด่านินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นการใช้กรรมอู้เพื่อที่จะเบียดเบียนให้คนอื่นได้เกิดความตุกการเบียดเบียนทางใจได้แก่การคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นมีความคิดโลภอยากจะได้ของคนอื่นโดยเกิดไปตังติสร้างทุกข์ตังใจให้กับคนอื่นความเบียดเบียนตั้งกายตั้งวาจาตั้งจิตตั้งใจนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าอกุศลกรรมบท10นะหมายถึงตางแห่งความชั่วตางแห่งความชั่วนี้ศรัทธาญาติโยมส่งผลทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนะแต่ถ้าหากหมู่เฮาตั้นตั้งหลายเว้นการเบียดเบียนดังกล่าวนี้ได้ก็จะส่งผลให้หมู่เฮาทั้งหลายเกิดความสุขจากหนทางแห่งความดีทางแห่งความดีผลห้องว่ากุศลกรรมบท10ศรัทธาญาติโยมก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอกุศลกรรมบท10นั่นนะด้วยเหตุที่ว่าความบำเบ็ญเบียนคนอื่นเป็นหนทางแห่งความสุขในเกิดขึ้นในโลกนี้ถามว่า
ควรสำรวมระวังในการอยู่ห่วมกันในสังคมจะใดพ้องนะจะเป็นหนทางแห่งการสร้างความสุขก็ตอบว่าความสำรวมนี้ศรัทธาญาติโยมมีปรากฏในสังวรสูตรเป็นสูตรว่าด้วยความเพียร4ประการก็คือข้อที่1สังวรประทานหมายถึงเพียรเฝ้าระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังบักเกิดมิให้เกิดขึ้น2ปหานปทานหมายถึงความเพียรที่คอยละบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้ว3ภาวนาปทานก็หมายถึงความเพียรที่จะทำกุศลธรรมที่ยังบักเกิดคือเกิดมีขึ้น4อนุรักษณาประทานหมายถึงความเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อตั้งมั่นและเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปในความเพียรนี้ศรัทธาญาติโยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในวันที่5ธันวาคม2533เมินมาแล้วว่าการทำงานใดๆบ่ว่าจะน้อยบ่ว่าจะใหญ่บ่ว่าจะง่ายบ่ว่าจะยากนะถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะสำเร็จเรียบร้อยได้ทันเวลาก็อธิบายว่าความเพียรเนาะที่ทำงานให้สำเร็จได้เช่นนี้นับว่าสามารถทำให้หมดสิ้นจากความทุกข์กายความทุกข์ใจส่งผลให้เกิดความสุขใดในชีวิตนะนอกจากนี้ศรัทธาญาติโยมการสำรวมระวังในการดำเนินงานโดยความเพียรพยายามที่ถูกต้องแล้วหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขด้วยความสร้างสรรค์โลกเพื่อปราศจากความเบียดเบียนกันนี้ควรที่จะนำธรรมะก็คือโกศลความฉลาด3ประการนำไปใช้ควบคู่โดยความฉลาด3ประการก็คือข้อที่1อายโกศลความฉลาดในความเจริญ2. อปายโกศลความฉลาดในความเสื่อม 3. อปายโกศลความฉลาดในวิธีการเลือกเพื่อไปสู่ความเจริญหรือความเสื่อมโกศล3ประการนี้ศรัทธาญาติโยมข้อแรกอายโกศลธรรมก็หมายถึงความฉลาดในความเจริญนะหมายเอาความรอบรู้หนทางที่สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแก่ตนเองแก่องค์กรแก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยการนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นำชีวิตคิดอ่านในแง่บวกและมองโลกในแง่ดีนะมีการตั้งสมมติฐานเพื่อค้นหาสาเหตุที่จะทำให้ความเจริญตั้งมั่นอยู่ได้เมินยาวนานอันนี้ก็คืออายะโกศลข้อที่2อปายะโกศลหมายถึงความฉลาดในความเสื่อมเป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของโลกที่มีด้านบวกด้านลบมีมืดมีสว่างเพื่อสร้างทัศนวิสัยในการมองโลกตามความเป็นจริงโดยให้มองเห็นถึงเหตุและผลของความเสื่อมก็คือว่าฉลาดในการคิดมองมุมกลับพร้อมทั้งค้นหาหนทางที่ทำให้เสื่อมเหล่านั้นบ่ให้เกิดแก่ตนเององค์กรและก็ประเทศชาติบ้านเมืองนี่ต่อไปข้อที่3ศรัทธาญาติโยมอุปายะโกศลก็หมายถึงว่าความฉลาดในอุบายเป็นความฉลาดนะรอบรู้ในวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆโหจักหนทางในการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นด้วย
ปัญญาก็คือว่าความฉลาดในการใช้ปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาโดยชอบศรัทธาญาติโยมพร้อมทั้งหาอุบายในการสร้างความเจริญเนี่ยคือมันเกิดขึ้นแล้วก็หาทางป้องกันบ่ฮือความเสื่อมเกิดขึ้นแก่ตนเองแก่องค์กรและแก่ประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสอนให้หมู่เฮาทั้งหลายมองโลกตามความเป็นจริงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะปัจจัยมองโลกแค่เพียงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเนาะคือมองโลกตามหลักอริยสัจ4ก็คือว่าเมื่อมีทุกข์ย่อมมีเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อความดับทุกข์ดับไปก็กลับกลายเป็นความสุขก็ย่อมมีแนวทางที่จะดำเนินไปถึงความสุขเหมือนกันฉะนั้นถ้าหมู่เฮาทั้งหลายมองโลกถูกต้องโดยปัญญาแล้วจะพบว่าอริยสัจ4นะตึง4ข้อ3มาติจะไปสร้างความเจริญเนาะนะลดความเสื่อมและก็หนและหาหนทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่งเพราะว่าอริยสัจ4ศรัทธาญาติโยมบ่ได้จบอยู่ติปัญหาและก็เหตุเกิดแห่งปัญหาต่ออันแต่ยังลึกลงไปถึงความดับนะถึงปัญหาดับปัญหานั้นดับโดยวิธีการอย่างใดนะและก็นำมาสู่หนทางแห่งความดับอันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดศรัทธาญาติโยมดังนั้นลักแห่งโกศล3ประการนี้ศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาแปะปัญหาเฮาก็สามารถจะค้นหาอุบายในการแก้ไขปัญหาอะไรยังต่างๆได้นะด้านความเจริญก็จะต้องหาอุบายสร้างความเจริญด้วยลักของอายะโกศลเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรยังต่างๆในการทำงานเราก็แก้ไขด้วยอปายะโกศลนะเมื่อเข้าใจปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วจะต้องรู้จักใจปัญญาในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยลักของอุปายะโกศลเปิ้นฮ้องว่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้หากเนี่ยจะอีได้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นฮู้เป็นคนที่รู้จักหาหนทางในการสร้างความสุขให้แก่ตนเององค์กรประเทศชาติโดยชอบปราศจากความทุจริตศรัทธาญาติโยมนะเอาละสุดท้ายนี่ฝากบทกลอนไว้ว่าถือศีลธรรมนำใจให้เป็นสุขเมื่อมีทุกสติมาพาผลได้สมาธิแน่วแน่แก้ไขไปปัญญาไวไร้ปัญหาพาถูกทางศรัทธาญาติโยมพระธรรมเทศนาเนาะก็คงจะจบแต่เพียงเต่าเอนะต่อไปก็จะได้หับสายแน่ใหม่จากศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้นะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมก็โทรมากันได้เด้อณเวลานี้เหลือเวลาแหมสาวกว่านาทีก็โทรมากันได้นะเบอร์โทร082-049-6971 082-049-6971 เบอร์โทรวัดหนองยาวเน้อก่อนจะรับสายนามัยก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมท่านพระคุณเจ้าติดตามทั้ง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวณเวลานี้แล้วก็ได้มาให้กำลังจิตกำลังใจกันเรื่อยๆมาอนุโมทนาเป็นอย่างสูงเนอะที่ได้ฟังกันตั้งแต่เมื่อเจ้าเป็นต้นมาก็มีบ้านต้นบนศีลคุณแม่สุมาลีคุณแม่กล่องคำทองคำนะคุณกุลยากรทายงามนะ
แล้วก็ท่านอาจารย์ตุเจ้าน้อยลูกศิษย์พระพุทธาแม่อัมพาสมยศแม่ทองเหรียญสิงห์ใจนะต่อไปฮับสายนามใหม่ก่อนเนอสัตยาญาติโยมเจริญปอนโอ้ยโยมแม่ฟังจากทางใดฮะแม่ฟังอยู่อำเภอลีบรรพบุรุษเจ้าโอ้อำเภอเลีอากาศเป็นจะได้พ่อแม่ทั้งเลีพ้นประเดี๋ยวนี้อ๋อก็ยังแคว้นเนาะฝนมันก็ยังตกแล้วเนาะโอ้ฟังกันนักกันหลายก็โยมแม่ตั้งเพ่ก็อ่อยๆน้อยๆแม่มีพ่องตกพ่องอืมเดี๋ยวมันก็ก่อยเย็นไปเย็นไปนะโยมแม่เนาะอืมฟังกันหลายก็แม่ตั้งป้นอ๋อจะได้ก็จักจวนกันฟังนั่งนักหลายๆเด้อเอาจ้าตุโมตนา0820496971วันนี้ก็ปะกับอาตมาภาพเนาะเริ่มต้นวันปีใหม่เมืองอีตัวเนาะ13เมษายนนี่นะเพราะฉะนั้นก็จัดมาทุกปีจัดรายการตั้งสถานีวิทยุเนาะเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะเพื่อที่จะฮื้อหมู่คลื่นสีขาวหมู่เฮาตันทั้งหลายนั้นได้เอาธรรมะธรรมโมนะเป็นเครื่องย่อมจิตย่อมใจในการที่จะเป็นเปื่อนกึดเปื่อนโอเหมือนลำยามรับยามนอนนะได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเล็กๆน้อยๆไปนำไปประพฤติปฏิบัติใจนะก็อนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมเนาะที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดถึง Facebook ก็ดีโทรมาตั้งโทรศัพท์ก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเนาะโทรมาเนอะวันนี้ยังมีแชร์บักไข่จะหลายฮะไปตั้งในตั้งใดกันหมดนี่0820496971แฮม1สายครับแล้วเนอเจริญปอนพ่อบุญธรรมโอ้วันนี้สัญญาณตั้งเวียงป่าเป้าชัดเจนก่อพ่อบุญธรรมอันวันนั้นไปดำหัวป้าป้ากันเนาะอ๋อก็ว่าเอ๊ะอยู่ตั้งใดก็หันตั้งเฟซโอ้พ่อบุญธรรมก็ไปคนก็นักอาลัยก็อาละเหมือนกันเนาะหน้าบนอันวัดเปิ่นอันเปิ่นมีต้นมงต้นไม้อะอย่างเป็นห่มเป็นเงาเนาะประบุญธรรมเนาะถ้าบะหมี่ต้นไม้นี่ก็มอนชิดคำสร้อยอะเนาะก็อนุโมทนาประบุญธรรมตัวเนาะนะวันนั้นก็มาได้ตักตายกันคนนักคนหลายเนาะจ้าโตแฮม1สายโตยมาเจริญปอนโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนโยมแม่ธรรมะวันธรรมโมวันนี้เป็นจะได้พ่องตอนฮับปีใหม่วันนี้วันสังขารลองนี่เข้าใจอยู่เนาะแม่ฟังกี่โมงมาล่ะแม่ฟังตั้งแต่กี่โมงมาล่ะอาจารย์ตุโมตนา0820496971เนาะโทรมาเบอร์วัดน้องยาวก็โมตนาบุญศรัทธาญาติโยมติได้โทรศัพท์มาก็มาได้จัดรายการไปเกิงเดือนเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็อาจจะจำกันบ่ใครจะได้ล่ะก็บ่เป็นหยังนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโมตนาบุญศรัทธาญาติโยมที่ตามทาง Facebook ณเวลานี้เนอะโยมทินนกรนะโยมทินนกรก็ติดตามมาทาง Facebook นี่ก็มีท่าเฮาบนห้องว่าเปิดละไว้อีนะก็จะมีคนมาติดตามย้อนหลังกันอยู่วันนี้ศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ก็คงจะไปตานขันเข้าขันป๋า
วันนี้1วันวันพุธนี้แห่ม1วันวันที่15แห่ม1วัน16แห่ม1วัน17แห่ม1วันก็อดเอาเนาะเนี่ยถือว่าเฮาตั้งทั้งหลายฮักสาหีดห้อยต่อฮักสาหีดห้อยป่าเวนีปีใหม่เมืองนะคือสืบทอดรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปนะแต่ก็ระวังกันหน่อยเด้อนะการเล่นน้ำสาดน้ำก็ดีนะการกินเหล้ากินยาก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือมีสติคือมีสติรู้เท่าทันนะจากการที่เฮาม่วนก็นะเฮอม่วนแบบพอดีนะเฮอม่วนแบบสุกตึงเปิ่นสุกตึงเฮานะบัดดีเล่นแห้งลําไปนะบัดดีมอมเมาตัวของเฮานั้นด้วยอบายมุขจนมากเกินไปเนาะโทรมาเหลือเวลาแห่ม10นาที082049 6971 082 049 6971เบอร์โทรวัดหนองยาวโทรมาสำหรับกิจกรรมของวัดหนองยาวตีนี้ศรัทธาญาติโยมเนาะวันพุธเป็นวันเน่าเนาะนะวันพุธเป็นวันเน่าวันนี้เป็นวันที่13เป็นวันสังขารหลองนะวันที่14เป็นวันเน่าและวันที่15เป็นวันพญาวันนะวันที่16เป็นวันปากผีเนาะก็ยึดนะเอาตามแบบเนี่ยติตังเจ้าคณะผ่าเปิ่นได้สั่งการมาก็คือว่า13 14 15 16นะถึง4วันนี้เป็นลักเอาไว้นี่นะในส่วนท้องถิ่นอื่นเปิ่นก็อาจจะเอาวันที่16เป็นวันพญาวันนะเปิ่นอาจจะมีวันเน่า2วันก็คือว่าวันที่14กับวันที่15นี่นะอันนี้ก็แล้วแต่ท้องถิ่นของภัยของมันตียึดบ่เหมือนกันนะแต่อย่างที่อาตมาว่าไว้นั่นเนาะนะถึงแม้ว่าบางท้องที่บางท้องถิ่นอาจจะยึดถือบ่เหมือนกันก็บ่เป็นหยังแต่เฮายึดเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้เป็นหลักใช้ในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็มาเป็นอย่างนะวันก็มันก็เรื่องของวันไปนะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นบ่เกี่ยวกับวันบ่เกี่ยวกับเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลา0820496971สายแห่ม1สายโทรมาเนอร์เจริญพรอ๋อยมแม่จากดังใดฮะจากบ้านซุปก็ตำบลตะก้ออ๋อบ่ได้ปะกันเหมือนละเด้อเออบ่ได้โทรหาเนาะตั้งแม่ก็เอาตั้งซบก็แม่สวยสัญญาณชัดเจนกับยมแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังกันนักกันหลายอยู่ก็ฮะตั้งซบก็ปุ่นอ๋อฝนตกก็แม่ตั้งแม่สวยตกหน่อยเดียวอ่ะเจ้าหมอกอ้อยนี่เนาะหมอกมันเย็นๆนี่เนาะหมอกเย็นอยู่เจ้าจะได้กําเป็นหยังตกดีกว่าบัดตกนะโยมแม่เนาะมีตัวแทนก็นั่นน่ะไปส่งน้ําบ่บ่คือเจ้าอ่ะจะได้หยังบ่คือแม่ไปวัดพี่น้องแม่นด้วยปากมุ้นนี่เนาะอ๋อเป็นหยังเดี๋ยวโอกาสหน้าก็มาแอวหากันใหม่นะโยมแม่เนาะเอาละจ้าโตโมตนาโอ้โมตนาบุญเนาะบ่ได้ปะโยมแม่มาเม้อแล้วนะนี่แม่อยู่อันแม่สวยนี่ใกล้ลายด้อยกันนี่เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะช่วงนี้ก็เกี่ยวในวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองของเจ้าเหนือของเฮานะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ระวังสุขภาพรักษาสุขภาพกันต้อยเนาะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละอ่อนนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนบ่ตกปลายแหมบ่ปอนะสภาพอากาศ
ฝุ่นผงธุลี PM 2.5 ควันอะไรอย่างต่างๆก็ขมุกขมัวไปหมดไปที่ไหนที่แห่งใดก็เซฟร่างกายรักษาสุขภาพร่างกายมาโดยนะด้วยความเป็นห่วงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ร่างกายนี้ศรัทธาญาติโยมในการดำเนินชีวิตสร้างคุณงามความดีต่อไปเราได้ร่างกายของความเป็นมนุษย์นี่ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่แสนยากขนาดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหัวจักดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของเรานั้นประกอบคุณงามความดีสร้างสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสิ่งที่มีความสุขความเจริญให้กับโลกนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าบาอันแล้วถ้าเฮานี่มัวประมาทมัวลาสานะเปิดห้องว่าบาดูแลบารักษาสุขภาพของตัวเองเมามอมไม้ร่างกายของตัวเก่านั้นด้วยสุรายาเมามอมเมาร่างกายของตัวเก่านั้นด้วยปนห้องด้วยสิ่งที่บดีทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อสุขภาพร่างกายเฮาเสื่อมลงศรัทธาญาติโยมโอ้เฮาก็ยากที่จะสร้างคุณงามความดีนะเพราะว่าการเจ็บกันป่วยกันเป็นนั่นเป็นนี่ศรัทธาญาติโยมก็ฮู้อยู่แก่ใจแล้วเนาะนะมันก็เกิดความลำบากนะจะไปวัดก็ลำบากจะไปกินไปตาเหนือตกออกใต้ก็ลำบากเนี่ยจะลุกมาสวดโยก่อห้องไหว้พระทำบุญทำทานอันนั่นอันนี้กอดแสนจะลำบากเพราะว่าอย่างพ่อเฮาบ่ดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาให้ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งการสร้างคุณงามความดีทางด้านกายทางด้านวาจาทางด้านจิตด้านใจเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาให้ดีที่สุดไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองสถาญาติโยมถ้าเฮาฮักตัวเฮาแล้วเฮาก็สามารถที่จะมีชีวิตมีอายุยืนนะเพื่อที่จะประกอบสร้างแต่คุณงามความดีต่อไปเอาละในเทศกาลปีใหม่2567ปีใหม่เมืองนี้อาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมแห่งองค์หลวงป่อพระเจ้าแสนแสบวัดหนองยาวของเฮาที่นี่จงได้ดลบันดาลปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ได้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยสัพพะภัยสัพพะอันตรายกังวลใดๆทั้งหลายขอเหือดแห้งหายไปในทีฆากาลบัดนี้ยามนี้ขอมีโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันยามตลอดปีไปใจใจคือมีความสุขคือมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอมีความสุขกายสบายใจสมดั่งกรรมกรรมปรารถนาเหมือนกันกับผู้กุคนสวัสดีปีใหม่เมืองเด้อเจริญธรรมเจริญปอน